ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเวลาที่เราไปส่งใครหรือว่าใครจะกลับบ้านกลัวเหลือเกินว่าเขาไปแล้วไปรับจะไม่กลับมา hey. ยิ่งถ้าเป็นสามีเป็นหลัวของเราเนี่ยถ้าไปแล้วถ้าไม่กลับมาช้ำใจช้ำใจเหลือเกินแต่ว่านี่เป็นการคาดการณ์ด้วยก่อนว่าถ้าเกิดไปแล้วไม่กลับมาฉันเสียใจนะคือกังวลนั่นแหละบางคนอ่ะคนข้างบ้านนะสามีตายนะไปแบบว่าไปบวชเลยนะไม่แต่ที่จะเล่านี่อาจจะยังไม่ได้ถึงเสียชีวิตไม่แต่นี่คือบอกว่าไปบวชเพราะอะไรอ๋อตอมใจสามีตายเหรอฮึเขาบนไว้แพมจะเล่นมุกบนเอาไว้ว่าไม่ให้กลับมาเหรอบนเอาไว้ให้ตายอ่ะเล่าเรื่องนี้เลยแต่ของเราเขาไม่ได้บนเอาไว้ แต่เป็นเรื่องราวของพี่นุกสุธิดาที่เขากลัวสามีนี่นะฮะที่บอกว่ากลับไปประเทศของเขาแล้วจะไม่กลับมาใต้แลนด์คือพี่นุกนี่ต้องบอกนะคุณผู้ชมคือกลับมารับงานอีกครั้งเนี่ยยุค90เนี่ยคนคงจำได้ยุคนั้นเนี่ยถ้านางเอกหนังที่ทุกคนสมัยก่อนมีชาช่าอาร์เทเมดพี่ธัญญาแล้วก็อีกหนึ่งคนคือนุกสุธิดานุกสุธิดาเจ้าของเพลงทานไส้บัวเหรอส่วนนางทานไส้บัวเหรออะไรบัวเนี่ยทำไมหนูอ่านบัวทานไส้บัวเหรอเออทำไมบัวหนูชัดมากเลยอ่ะหนูชอบเพลงนี้มากเลยเด็กๆทานเนาะใช่ต้องทอนฮุกเลยนะสุดที่จะทอนได้ไหมอ่ะได้ได้ไหมทินได้หรือเปล่าไม่รู้จะไปขอเฮียสุดที่จะทนเจอคนอย่างเธ อจบไม่อยากเจอเป็นการถาวรหนังหนังหนังโลกทั้งใบให้นายคนเดียวชอบมากต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองเธอจนเดินสาเหตุอะไรที่พูดไม่ออกและแค่มองตาหนูน่าจะตอบได้เออบางทีหนูไม่พูดแต่มองตาเอาอ๋อมองตาใช่ไหมอันนี้เนี่ยแบบของหนูเล่นทั้งตัวเหมือนกันนะเราเล่นทั้งตัวเหมือนกันนะปี38นำโดยพี่เต๋าสมชายนุกสุธิดาปาโมแสงสอนหนูไปดูในโรงภาพยนตร์เลยเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้นะมีไดอะล็อกระดับตำนานของตัวละครที่ชื่อว่าป้อนป้อนนี่คือเล่นโดยพี่นุกสุธิดาเขาจะมีช็อตนึงที่เขาพูดว่าเราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่นายคิดนะเป็นประโยคจำเลยสำหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่าฮอตฮิตมากๆเลยนะคะเรื่องนี้นะคะทำให้พี่นุ๊กเนี่ยถูกจดจำและยอมรับในฐานะนักแสดงแถมยังกวาดรางวัลจากหลายเวทีเลยนะคะในยุค90ค่ะใช่แล้วก็ปีนี้นะ2020แล้ว3นักแสดงนุ๊กเต๋าโมดกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ25ปีส่วนตัวผมรอดูนะคือเปลี่ยนบทบาทเสริมทับความสนุกด้วยนักแสดงดาวรุ่งอีกเพิ่มเติมอีกนี่นะฮะจะทำในรูปแบบของซีรีส์คือโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่า3คนจะรับบทเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้เดาเนี่ยอาจจะเป็นเจนผู้ใหญ่หน่อยหรือเปล่าเจนผู้ใหญ่หน่อยเอออาจจะเป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่เป็นการรวมตัวในรอบ25ปีแบบนี้มันไม่ธรรมดาในงานบวงสรวงซีรีส์ในวันนี้คุณนุ๊กสุธิดานี่นะคะก็ยังเปิดใจถึงเรื่องราวของสามีซาวมาเลเซียว่าอาหมัดอากิมเขาบินนี่นะกลับไปอย่างที่บอกว่าจะกลับไปบ้านเกิดของเขาเดินทางไปประเทศบ้านเกิดตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้พร้อมกับภรรยาและก็ลูกได้ค่ะตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่านุ๊กเนี่ยเลิกกับอากิมแล้วซึ่งเรื่องที่นี้พี่นุ๊กบอกว่ามันไม่ใช่กับตกม่านบันเทิงปฏิเสธข่าวลือเรื่องนี้เป็นการเดินทางกลับบ้านไปทำหนังสือเดินทางแต่คิดว่ามาเรเนี่ยยังปิดอยู่ประเทศไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาที่ไทยได้แค่นั้นเองคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้คือสามีของพี่นุ๊กอะเขาขอกลับไปครั้งหนึ่งละแล้วตอนนั้นที่มีเหตุทะเลาะ กันในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องราวคือพี่นุ๊กก็ไม่อยากให้กลับเพราะว่าตอนนั้นอะยิมที่เปิดอยู่อะต้องพึ่งคุณฮากิมเยอะมากเพราะว่าลูกค้าที่มาเทรนหรืออะไรคุณฮากิมอะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับยิมนะตอนนั้นพี่นุ๊กก็เลยยังไม่อยากให้สามีกลับแต่สามีเขาบอกว่าถึงช่วงนึงเขาก็ต้องกลับไปหาญาติพี่น้องแล้วก่อนหน้านี้ติดโควิดแล้วยิมก็ปิดเสร็จปุ๊บประเทศพอจะบินได้คุณฮากิมก็เลยขอคุณนุ๊กว่าขอกลับไปที่บ้านเพราะว่าต้องไปต่อเรื่องวีซ่าแล้วก็ไปพบญาติสักอย่างนึงแต่เนี้ยพี่นุ๊กก็กังวลเวลากลับไปเสร็จปุ๊บเจอญาติพี่น้องอ่ะต้องกักตัวกี่วันแล้วจะกลับมาอีกต้องกักตัวอีกไหมก็เลยกลัวว่าจะกลับมาลำบากแล้วจะกลับหรือเปล่าเอาที่แน่ๆในเวลาไปต่างประเทศยุคนี้เราไปถึงปลายทางกักตัว14ขากลับมาจากปลายทางกลับมาบ้านเรา14อย่างน้อยเนี่ยเดือนนึงเนี่ยมีแน่ๆแล้วระยะที่ดูอีกกี่เท่าไหร่ถูกแล้วไปพบญาติวันนึงต่อพาสปอร์ตรออีก3วันหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างน้อยมันเกินเดือนหรือ2เดือนหรือเปล่าตรงๆกินเวลาไปเกิน1เดือนเท่านั้นมันต้องเกิน1เดือนอยู่แล้วถ้าไปปุ๊บปั๊บปั๊บรีบกลับมามันเป็นไปไม่ได้เพราะกว่าจะกักตัวกว่าจะไปเจอญาติกว่าจะทำหนังสือแล้วบินกลับมาใต้แลนด์อีกต้องพกอีก14วันก่อนที่จะกลับมาบ้านได้
พราะฉะนั้นมันใช้เวลานานซึ่งการที่อยู่แบบไม่มีสามีข้างกายเนี่ยนะคืออย่างนี้พี่นุ๊กเขากังวลกังวลไปก่อนเพราะว่าคุณฮากิมสามีพี่นุ๊กเนี่ยติดครอบครัวมากคือติดคุณพ่อคุณแม่เขามากๆเมื่อต้องมาอยู่เมืองไทยและห่างเนี่ยตลอดเวลาที่อยู่ข้างกายกันอ่ะสามีก็จะบ่นคิดถึงอาหารที่บ้านบ้างล่ะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างล่ะแล้วพอกลับไปคราวเนี้ยพี่นุ๊กไปส่องดูไงปกติสามีจะผอมลงผอมลงใช่ไหมแต่พอกลับไปอยู่ที่นู่นน้ำหนักขึ้นอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็เลยแอบกังวลในใจว่าเฮ้ยกลับไปอยู่ที่นั่นแล้วมีความสุขติดอาหารคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่นู่นแล้วสบายใจก็เลยแบบเฮ้ยจะไม่กลับมาหาลูกหาเมียหรือเปล่านี่เป็นประเด็นที่เรากำลังจะถามพี่นุกว่าซึ่งการอยู่แบบไม่มีสามีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพี่นุกเปิดเผยเรื่องนี้ว่ากังวลเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะคือกลัวสามีจะไม่กลับมาไต้แลนด์เนี่ยไปเจอหน้าลูกๆไทยแลนด์นะไม่ตายไทยแลนด์ไต้แลนด์ไงไต้แลนด์ไต้แลนด์เดียนะครับคุณก๋าเพราะว่าก่อนหน้านี้สามีเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะห่างกับครอบครัวไม่ได้ติดพ่อติดแม่มากๆอยู่ไทยก็จะบ่นอย่างที่พี่บอกอ่ะอยากกินอาหารคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากกลับไปทั่วทุกเดือนคุณนุ๊กยังบอกอีกว่ากลับไปมาเลเซียคราวนี้ของสามีเนี่ยนะครั้งนี้คิดว่าสามีเนี่ยคงจะผอมโซอย่างที่พี่พูดว่าแต่กลับไปสามีอ้วนท้วนสมบูรณ์มันดูมีความสุขซึ่งก็ภาวนานะที่ผ่านมาเนี่ยพี่นุ๊กเขาก็อะไรสวดอะไรสวดให้สามีกลับมาอ๋อเขามีคาถาเรียกผัวด้วยเหรอให้สามีกลับมาขอช้างลืมโขงขอช้างมาอมได้อมได้อะไรอะไรมีอะไรอมเดี๋ยวขอให้ช้างลืมโขงขอให้โขงลืมไพรอมนะโมตัสสะอมนะโมตัสสะนี่เรื่องจริงป่ะเนี่ยนี่ก็เรื่องจริงอ่ะคาถาเนี่ยนะฉันถ้าเกิดฉันไม่ท่องแล้วเขาจะอยู่ถึง 3-4 ปีไหมคนไหนคนนี้ใช่ไหมคนนี้เหรอไม่ต้องเปิด IG เธอท่องเหรอเพราะถ้าเกิดเธอเปิด IG ฉันจะเปิดฉันนี่เลยไปดูขนมมาให้เธอในห้องแต่งหน้าเมื่อกี้นี้ลูกๆ กับครอบครัวเนี่ยที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เจอกันแล้วก็ยังไม่ค่อยพูดคุยกับสามีมากนักถึงเรื่องนี้ลูกๆบอกอยากเจอหน้าพ่อเพราะตอนอยู่กันพร้อมหน้าพ่อเขาเลี้ยงลูกเป็นหลักใช่เหมือนเป็นพ่อบ้านเลยอย่างน้องอดัมเนี่ยนุ๊กไม่เคยได้อาบน้ำเลยนะไม่เคยเช็ดอะไรเอาพูดง่ายๆเช็ดรีเช็ดเลี้ยวประมาณนั้นเลยนะคุณสามีทำหมดทุกอย่างเลยอ่ะคือถ้าเขาไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าใครจะดูลูกก็แอบกังวลเหมือนกันแล้วก็ยังมีปัญหาก่อนหน้านี้ที่ทราบกันนะคุณนุ๊กเป็นมะเร็งไทรอยด์ซึ่งได้รับการผ่าตัดแล้วก็รักษาเรียบร้อยแล้วนะคะในการกลืนแร่เนี่ยก็เขาบอกว่าต้องทานยารักษาไทรอยด์ไปตลอดชีวิตส่วนเซลล์มะเร็งในร่างกายจะหายไปด้วยหรือเปล่าก็คือทุกๆ2เดือนเนี่ยก็เดี๋ยวตรวจอีกทีนึงนะคะก็มีเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัญหาเรื่องของหัวใจด้วยแล้วก็กังวลคนเราเนี่ยนะบางทีเนี่ยกังวลนิดเดียวแต่คนป่วยเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยมันกังวลเยอะขึ้นไหมกังวลมีลูกอีกอย่างเงี้ยมีเรือพ่วงอีกอย่างเงี้ยคือ1คนป่วยอ่ะกังวลเรื่องหนึ่งแล้วก็คือกลัวว่าการป่วยครั้งนี้จะยืดพูดตรงๆเลยนะยืดชีวิตของเราออกไปได้นานเท่าไหร่ถึงแม้จะรักษาหายแล้วครับลูกอีกผัวอีกลูกมีทั้ง3ยังเล็กยังน้อยอยู่ด้วยและสามีก็คืออย่างที่บอกติดบ้านติดช่องอีกกลับประเทศไปแทนที่จะผอมแห้งแรงน้อยกลับไปอ้วนท้วนสมบูรณ์ดูมีความสุขแล้วก็ยังไม่บินกลับมาสักทีเราเป็นเมียเราก็ต้องรู้สึกว่าไม่ได้นะเขาเป็นเมียอ๋อไม่ใช่เราเออไม่ใช่เราเขาเนี่ยเป็นเมียเราชอบเหมาตัวเองเป็นเมียคือเขาเนี่ยเป็นเมียไม่เปลี่ยนเป็นผัวมั้งไม่กล้าไม่เป็นคิดแล้วแบบไม่ไหวเออก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงดีเราก็มีเสียงสัมภาษณ์นะนี่นุกสุธิดามาให้ฟังสำหรับเรื่องนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญค่ะคือด้วยความที่เขาว่าเป็นคนที่ติดบ้านแล้วก็เป็นเด็กน้อยมากๆเลยเนาะค่ะคือเขาไม่เคยห่างพ่อห่างแม่วันที่เขามาเขาก็จะบ่นเสมอว่าเขาคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับบ้านทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่พอเราทำธุรกิจทำอะไรเขาก็กลับบ้านไม่ได้บ่อยบางครั้งก็ปีละครั้งเลยอะค่ะมันก็เหมือนแบบว่าตัวเขาก็เราก็กลัวว่าเขากลับไปแล้วเขาจะล่าเริงแต่นี่ตอนนี้กลับไปแบบอ้วนมากจากที่ผอมๆ เพราะว่าคงจะenjoy กับอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าปาร์ตี้ทุกวันเลยอะช่วงเนี้ยเขาก็อยู่แบบเหมือนเลี้ยงลูกเขาเป็นเหมือนพ่อบ้านเลยอะค่ะเขาเลี้ยงลูกตลอดอย่างเงี้ยอดัมนี่ก็คือนุกไม่เคยได้อาบน้ำไม่เคยได้เช็ดอะไรเลยคือเขาทำหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเขาไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าใครจะดูลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็แอบกังวลน้อยๆเหมือนกันว่าจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็รู้ว่าทางนู้นล็อกดาวน์คือเราอะประเมินไว้ว่าต้องปีหน้าแน่นอนจะปีหน้าเมื่อไหร่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะที่เราจะได้เจอกันตอนที่เราเขาเรียกว่ากลืนแร่ใช่ค่ะกลืนแร่เนี่ยมันจะกลืนได้ครั้งหนึ่งแล้วต้องเว้นอีก6 เดือนแล้วถึงจะกลืนได้อีกครั้งอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยยังไม่ได้ตรวจว่า
มีมะเร็งหลงเหลืออยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอไว้ตอนที่กลืนได้แล้วก็ตรวจเลยตอนผ่าตัดคุณหมอก็พูดอย่างนั้นว่าพยายามจะเอาออกไปให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็อยู่ในต่อมไรท่อซึ่งต่อมไรท่อมันก็จะปล่อยทั้งเลือดแล้วก็พวกฮอร์โมนต่างๆออกไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอตรวจทั้งผลเลือดรอตรวจหลายๆอย่างอีกทีนึงก็คือยาฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทั้งน้ำหนักทั้งความพอดีทั้งอะไรของเราอะค่ะแต่ละคนกินไม่เท่ากันมันก็ต้องมาหาช่วงนั้นก็จะมีทั้งผมร่วงผิวแห้งนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการหลายอย่างน้ำหนักลดน้ำหนักเพิ่มคือกว่าจะหาบาลานซ์ลงตัวนี่ก็ผมร่วงไปเยอะเหมือนกันค่ะกว่าจะกลับขึ้นมาใหม่ต้องยกความดีว่านุกอาจจะมีลูกด้วยอะค่ะมันก็เหมือนเรารู้ว่าเราจะต้องอยู่เพื่อใครแล้วจะต้องอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้นอยหรือว่าไม่ได้กลัวกับการใช้ชีวิตมากนักอ่ะพอฟังดูแล้วอย่างที่บอกหนึ่งก็คือว่าก็ค่อนข้างเป็นห่วงแหละคุณผู้ชมเองก็ยังบอกว่ากรณีคุณนุกเนี่ยเป็นกรณีศึกษาในการมีสามียังไงคืออย่าเพิ่งคิดทุกข์คือถ้ามีแล้วดีมันก็มีความสุขได้คุณผู้ชมแต่ว่าบางทีชีวิตครอบครัวชีวิตคู่มันมีเรื่องในครอบครัวที่เขาอาจจะมีปัญหากันหรือว่าจริงๆไม่ได้มีปัญหาใหญ่ขนาดนั้นแค่กังวลไปเฉยๆสำหรับการสัมภาษณ์เนี้ยถูกเพราะคุณผู้ชมหลายๆคนก็ส่งมาบอกว่าอย่าเพิ่งคิดมากค่ะคุณนุกอาจจะเป็นการกลับบ้านเฉยๆเป็นการเยี่ยมครอบครัวทีนี้ผมชอบนะผู้โกรธต้องไปดำเนินการตามคุณผู้ชมท่านนี้เรียกร้องเนี่ยบอกว่าคาถาเรียกผู้ชายหรือคาถาเรียกผัวเนี่ยของดีเจบุโกช่วยแชร์ลงใน IG หนูหน่อยได้ไหมคนอยากอาจจะไปสวดไปอธิษฐานถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการแชร์ลงใน IG เจ้าตัวจะรู้ตัวแล้วและจะไปหาข้อแก้ของเจ้าตัวของหนูสิจะไปรู้แล้วว่าเราต้องไปหาอะไรมาแก้ซึ่งเป็นการ direct message บอกคาถาเรียกผัวดีกว่าเอาอย่างนี้ คุณวรากรเนี่ยหรือทุกท่านท่านไหนตอนนี้เลยนะโปรโมชั่นช่วง10นาทีถ้าอยากได้คาถาเรียกผัวนะเดี๋ยวดูเลยมีมาไหม IG อะไรบุโก BOOK ท่านใช้ความดีทำเวลาใช้ความดีแหละกักกักเทพซ้ำตาเราอะย้อนแย้งกับคำพูดตัวเองมากเลยแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่าเสียงบุโกเป็นอะไรเอิญป่วยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไปฉีดยาใหญ่ๆมา2เข็มพอฉีดดีขึ้นนี่ไงลงมาพระราม9หมอฉีดให้เข็มใหญ่ๆ2เข็มเลยดีขึ้นไม่งั้นพูดไม่ได้เลยออตลอดเวลาอ้าวคาถาเรียกผัวdirect message มาที่ IG บุโกตอนนี้เลยนะจะได้ส่งกลับไปIG นี้เลยนะฮะเราพร้อมเลยนะฮะเราได้เล็กแมสเซจไปถามคาถาเรียกผัวบุโกเพราะไม่อยากโพสต์หน้าคือไม่มีคาถาเรียกผัวสมัยก่อนที่เราเคยท่องกันอ่ะแบบรักกูหลงกูรักกูหลงกูอันนั้นเชยไปแล้วนะอันนี้อันใหม่อันนี้เทพสามตาอะไรสักอย่างเนี่ยใช่อะไรเมื่อกี้อะไรมันมีอะไรเยอะมันมีอะไรเยอะมันมีรายละเอียดที่ไม่สามารถถ้าหนูท่องตรงเนี้ยรายการโดนคสทช.เรียกเลยคุณแล้วถามหน่อยมันรู้สึกได้จริงจริงไหมไอ้นะมันรู้สึกได้ไหมแหมพี่พูดสนุกเหมือนหนูเล่นของสิ่งที่สำคัญนะคะในคาถาเรียกผัวของเราคือทำตัวให้ดีให้น่ารักแล้วก็โฟกัสที่เรื่องงานดีกว่าอ๋อเหรออ้าว